ไปควักหัวใจไลบาลุมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ดูที่มือของหุ่นยนต์สิคะกำลังระเบิดแล้วอุ๊ยเดี๋ยวก็แค่เพียงคำพูดไม่พอมาแล้วค่ะนายท่านไม่ต้องห่วงนะคะดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆปออาจจะพูดไม่ชัดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นร้อนในที่เหงือกค่ะทุกคนแล้วก็เป็นมาหลายวันแล้วนะคะแต่ปอเนี่ยนะก็คือแบบทายาแต่ก็คือยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะจะบอกว่ามันเป็นร้อนในที่แบบว่าเป็นรูอ่ะเพราะว่ามันตรงกับเหล็กดัดฟันของปอทุกคนมีใครเคยเป็นบ้างใครที่ดัดฟันนะคะก็จะรู้ดีว่าเวลาเป็นร้อนในเนี่ยนะมันทรมานแค่ไหนนะคะทุกคนโอ้ยพูดแล้วก็เจ็บแผลร้อนในนะคะเพื่อนๆโอ้ยตายแล้วตายแล้วเออทุกคนปออยากจะมาขอความร่วมมือหน่อยนะคะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้นะคะได้โปรดค่ะกดกระดิ่งช่องปอให้หน่อยนะคะทุกคนหรือว่าใครที่กดอยู่แล้วนะคะรบกวนนะคะกดกระดิ่งใหม่อีกทีนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือคลิปปอเนี่ยไม่ค่อยขึ้นแจ้งเตือนเลยนะคะทุกคนรบกวนด้วยนะคะวันนี้นะคะปอจะมาพูดถึงไลบาลุและหุ่นยนต์ที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามานะคะซึ่งปอนะคะก็ปึ๊บนี่เลยค่ะเห็นคอมเมนต์น้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็คืออยากจะเห็นนะคะไลบาลุกับหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะอยากรู้ว่าถ้าเราเนี่ยสั่งให้หุ่นยนต์ตัวนี้นะคะไปกำจัดไลบาลุนะคะเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าแล้วก็ไลบาลุนะคะจะป้องกันตัวเองเนี่ยจากหุ่นยนต์อันนี้หรือเปล่านะคะอันนี้คือปอก็ยังไม่เคยลองทำเลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ปอจะมาสั่งการนะคะให้หุ่นยนต์ที่อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์นะคะไปกำจัดไลบาลุกันนะคะวันนี้คือปอบอกว่ารู้สึกว่าหัวตัวเองเนี่ยมันดูเหม่งแปลกๆปะไปครับอันนี้คือเราก็ยังคงอยู่ที่วันอังคารนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะได้ทำภารกิจให้ผู้หญิงคนนั้นไปแล้วนะคะทุกคนจำได้ไหมก็คือผู้หญิงที่กำลังพยายามนะคะช่วยเหลือหุ่นยนต์นะคะเอางี้ดีกว่าถ้าใครนะคะที่รู้เรื่องราวของหุ่นยนต์กับผู้หญิงคนที่สร้างเขาขึ้นมานะคะก็ช่วยคอมเมนต์นะคะบอกต่อปอทีนะคะคือปอก็มีความสงสัยว่าทำไมเขาถึงพยายามนะคะที่จะสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้มาตั้งหลายปีแล้วบอกเลยว่าหลายปีแล้วนะคะที่สร้างมาแล้วแล้วก็ไม่สำเร็จเฮ้ยฮะคือฉันเพิ่งเห็นว่าเธอสองคนคุยกันได้ด้วยว้าวคือจะว่าไปแล้วนางก็คือเหมือนคนคนนึงเลยนะทุกคนดูดิก็คือเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยปอก็ไม่ได้รอดูถึงตอนนี้เนาะวันนี้คือเราได้เห็นแล้วว่านางก็คือพูดได้คุยได้ด้วยเหมือนคนเลยนะคะสุดยอดเลยอ่ะนี่เธอฉันก็ดีใจกับเธอด้วยนะที่เธอเนี่ยได้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยกลับมาอยู่ในอ้อมแขนอ้อมใจของเธอแล้วดูท่าทางแล้วเนี่ยเธอน่าจะดีใจน่าดูเลยนะจ๊ะเอ้าไปไหนหรอเพื่อนในเมื่อเธอไม่อยู่แล้วฉันขอใช้งานเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ชั่วคราวก่อนแล้วกันนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวปอนะคะจะมาเริ่มจากไลบาลุเลยแล้วกันนะคะแล้วคนต่อมาที่ปอเนี่ยนะอยากจะลองนะคะก็คือสภานักเรียนค่ะทุกคนเอาล่ะไลบารุฉันอยากจะเห็นแล้วว่าเธอเนี่ยนะจะเป็นยังไงเพื่อนไปแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เรานะคะสั่งหุ่นยนต์ใช่ปะเราก็จะต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอาจจะเดินช้านิดหน่อยนะคะทุกคนไปควักหัวใจไลบาลุมาให้ฉันเดี๋ยวนี้
แต่เชื่อปอเถอะค่ะว่ายังไงแล้วเนี่ยไลบาลุนะคะก็ไม่สามารถสู้แรงของหุ่นยนต์ตัวนี้ได้หรอกนะคะปอคอนเฟิร์มได้เลยทุกคนเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะคือค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะคะนี่ไงมาแล้วตอนนี้ไลบาลุนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเรามารอดูไลบาลุนะคะโดนควักหัวใจกันดีกว่านะคะควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์ก็แค่เพียงคำพูดไม่พอควักหัวใจออกมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนโอ้ my god โอ้โหเรียบร้อยเลยก็คือว่าขนาดไลบาลุนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะสู้กับหุ่นยนต์ตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกำจัดรุ่นพี่ได้นะคะเพื่อนๆโอ้ดูที่มือของหุ่นยนต์สิคะเห็นหัวใจตรงนั้นไหมคะนั่นคือหัวใจของไลบาลุที่ยังเต้นอยู่ตึก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 แบบนี้เลยลาก่อนนะไลบาลุฉันไม่คิดเลยว่าวันนี้มันจะมาถึงวันของเธอน่ะนี่เธอทำอะไรน่ะอุ้ยดูสีหน้าของไลบาลุดิทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้นะคะหัวน้องเนี่ยกำลังระเบิดแล้วอุ้ยเดี๋ยว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 แล้วมันจะระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนโอ้เรียบร้อยอุ้ยอุ้ยมันเปลี่ยนไปเออเดี๋ยวนะคือปอเนี่ยเพิ่งรู้นะคะว่าอัปเดตที่มาใหม่นะคะก็คือเหมือนว่าเสียงตอนที่เห็นเพื่อนรักของตัวเองนะคะโดนฆ่าเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปด้วยนะคะทั้งคำพูดแล้วก็เสียงภาคเนี่ยมันดูไม่ใช่อันเดิมเลยนะและนี่นะคะคือสภาพของหุ่นยนต์ที่เรานะคะเพิ่งใช้งานไปเนาะที่นี้นะคะเดี๋ยวปอจะลองใช้งานหุ่นยนต์นะคะกับสภานักเรียนค่ะมาดูว่าไอ้พวกนางสภานักเรียนนะคะจะทำยังไงเนาะเอาจริงแล้วเนี่ยการที่เรานะคะสั่งงานหุ่นยนต์เนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะกลายเป็นทาสของเราเลยนะนี่ทุกคนว่าแม้มันก็มีความคล้ายๆอยู่นะคะเพื่อนๆมาแล้วรีบขึ้นไปหาหุ่นยนต์กันดีกว่านะคะใครจะเป็นคนแรกนะที่ฉันจะมาสังหารน่ะฉันขอเลือกเป็นเจ้าอาโออิแล้วกันนะหรือว่านางอ้อยนะคะทุกคนแต่ก่อนปอนะคะก็เรียกชื่อนางผิดค่ะชอบเรียกว่านางอ้อยอ่ะสวัสดีเพื่อนคือฉันขอใช้งานเธอต่อแล้วกันนะพอดีว่าฉันเนี่ยมีคนที่อยากจะกำจัดเยอะเลยล่ะแต่ว่ามี4คนนะคะที่เราไม่สามารถสั่งการให้เขาเนี่ยไปฆ่าได้นะคะก็คืออินโฟจังผอ.แล้วก็คุณครูใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็รุ่นพี่ด้วยนะคะเอาล่ะนางอ้อยมานี่สิเธอจะได้เห็นดีกันในเมื่อฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรกับแกได้แล้วก็ถ้าทำเนี่ยนะมันก็ยากยากเกินไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะฉันน่ะมีเครื่องมือสังหารที่โคตรโหดเลยแหละแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้ด้วยนะคะดูทุกคนมาแล้วค่ะนายท่านไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะไปควักหัวใจคนที่นายท่านเนี่ยเกลียดให้นะคะได้โปรดไว้ใจฉันด้วยค่ะแน่นอนฉันเนี่ยนะไว้ใจเธออยู่แล้วไปเลยตอนนี้เจ้า
ROE นะคะก็น่าจะอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเฮ้ยหรือว่านี่ไงมันอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวปอจะมาถ่วงเวลาไว้แล้วกันนะนี่นาง ROE มีคนเนี่ยนะกำลังจะมาหาเธอน่ะอย่าเพิ่งไปได้ไหมนะนี่ไงนี่ไงทุกคนอย่าเพิ่งไปสิรอก่อนนะถ่วงเวลาไว้ค่ะทุกคนนะคะก็ยังทำอะไรกับหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ได้เลยนะโอ้ระเบิดไปแล้วค่ะโอ้เรียบร้อยโอ้มีคนเห็นแล้วด้วยเป็นยังไงล่ะคะทุกคนปอได้มาพิสูจน์ให้ดูแล้วนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะสามารถใช้กับไลบาลูก็ได้อุ๊ยตายแล้วมีคนตกใจเต็มเลยนะคะเป็นยังไงล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะซ่อมเธอเองนะเพื่อนแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่หุ่นยนต์ตัวนี้นะคะไม่สามารถสั่งให้ไปควักหัวใจของรุ่นพี่ได้ถ้าสั่งได้นะบอกเลยว่าอย่างน้อยนะคะเราก็ได้หัวใจรุ่นพี่แบบเป็นมานะคะต่อให้เขาเนี่ยนะจะไม่รักเราก็ตามแต่นะคะทุกคนคลิปหน้านะคะอยากให้ปอมาลองทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะปอจะมาเล่นตามคำขอเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมกดกระดิ่งใหม่ให้ปอด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้คือช่องปอไม่ส่งแจ้งเตือนเลยนะคะก็นอยมาหลายวันแล้วทุกคน วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน